ลมหายใจหอมสดชื่นเว้ยเอ้ยมาดิมาดิน้องหมีโดดยิงเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดำคานทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายกาลีน่านะฮะนั่นก็คือเกม Contra Return นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมในระดับตำนานฮะตำนานจนแบบคกแตกครับผมไม่ใช่นะครับก็เป็นเกมในตำนานนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยผมเด็กๆนะฮะมันมากๆครับเกมนี้เป็นเกมแนวตะลุยด่านนะครับยิงปืนนะฮะจุดเด่นของเขาอยู่ที่การกระโดดม้วนตัวยิงครับเป็นอะไรที่โคตรเท่นะฮะแล้วเกมนี้ก็ยังมีการกระโดดม้วนตัวยิงอยู่ครับเป็นการรักษาเอกลักษณ์แบบเก่าไว้นะครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่น3มิตินะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่าครับกดเริ่มเกมไปอ้อตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟสล็อตฮะมาก็นี่ครับอันนี้เป็นฮีโร่ของผมนะฮะนี่น้องหมีขาวน่ารักไหมล่ะถือปืนด้วยโหดนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีฮีโร่นะฮะนั่นก็คือตัวของเรานะฮะฮีโร่นะครับก็จะมีหลายตัวเนาะนะฮะนี่จะมีแบบใครสายโหดก็เป็นตัวนี้นะครับใครสายแบบสาวสายบู๊นะฮะก็เป็นตัวนี้ก็ได้ฮะแต่ว่าอันนี้ผมเติมตังค์ซื้อน้องหมีมาเราสายเปย์อยู่แล้วฮะเราต้องไม่เหมือนใครฮะนี่น้องหมีกินปลาผมจังหวะนี้ฮะนี่แล้วก็มีอาวุธนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเกมยิงปืนตะลุยด่านนะครับผมก็จะมีอาวุธนะฮะอันนี้ก็เป็นปืนของผมนั่นเองนะผมระดับ A นะฮะสูงกว่านี้ก็เป็นระดับ S นะครับผมแล้วก็มีระดับ B อันนี้นะฮะมีปืนมากมายให้เลือกนะครับผมว่าผมใช้อันนี้แหละผมเน้นแบบว่าตัวละครเป็นหลักนะฮะน้องหมีของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองไปลุยตะลุยเนื้อเรื่องฮะนี่ฮะมันตะลุยด่านประมาณนี้ฮะผมชอบด่านนี้นะมันจะเป็นด่านที่แบบตะลุยในน้ำแข็งนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันครับแม่ Let's go โหลดครับเสร็จเรียบร้อยพวกเราถึงภูเขาคิมฮาแล้วกำลังรีบลงไปต้องลงไปหาเพื่อนนะเพื่อนอยู่ข้างล่างนั้นนะแต่ระหว่างนี้เราเจอศัตรูมากมายเลยยิงนี่นะฮะนี่ครับกระโดดม้วนตัวยิงฮะนี่เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของเกมนี้นะครับผมนะแล้วก็มีสกิลด้วยฮะคล้ายๆ RV เหมือนกันเนี่ยนะครับผมเป็นการแบบผสมผสานแบบโมเดิร์นนะฮะเอาเกมแบบในตำนานมาทำใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะเอ้ยหลบก่อนโอ้โหโดนหัวเต็มๆเฮดช็อตใช้สกิลนี่นะนี่เป็นการปาน้ำแข็งออกไปนะฮะแล้วก็ใช้กดอีกทีจะเป็นพ่นนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะก็สกิลแรกของผมจะเป็นบาเลียนะครับไอ้มีบาเลียนี่ชนได้เลยฮะไม่โดนดาเมจใดทั้งสิ้นฮะเดี๋ยวต้องออกก่อนบาเลียจะหมดแล้วโอเคออกทันนะโอ้ my god เดี๋ยวดิต้องหลบฮะนิวเคลียร์จะลงนะครับผมนี่ไงฮะภาพสวยไหมครับผมบอกเลยว่ากาลีน่านะครับเอาเกมไหนมาก็สนุกทุกเกมนะฮะตั้งแต่ RV Free Fire นะครับผมที่ผมโปรโมทเกมของกาลีน่าเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมถือหุ้นอยู่ฮะผมถือหุ้นอยู่ 80% นะผมถ้าเกิดว่าคนเติมตังค์เยอะเนี่ยผมก็จะได้แบบว่าส่วนแบ่งนะฮะ อ้าวจบแล้วจบเรียบร้อยฮะพวกเราลุ่งลงมาแล้วเต็มเข้าสู่เขตพื้นที่ราบไม่ฟังแล้วปากเหม็นอ้าวชนะเฉยเลยโอเคฮะได้3ดาวนะครับน้องหมีของเรานะฮะโอเคครับไปลุยกันต่อฮะด่านนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะยังอยู่ในด่านหิมะอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วนะฮะระวังตัวด้วยได้เลยครับลุยไปสกิลนี่นะแรงมากนะผมเดี๋ยวเราใช้สกิลหอมสดชื่นลมหายใจหอมสดชื่นนะฮะคล้ายซูเปอร์แมนนะครับผมดูกดอีกครั้งหนึ่งของเรานะฮะนี่ฉันมีบาเลียนี่เดินชนได้เลยฮะระเบิดบาเลียนี่อันนี้สกิลคล้ายๆเซนเนียลฮะกดแล้วมีกล่อนะครับกดอีกทีจะเป็นระเบิดนะฮะโอเคนี่นะฮะจังหวะนี้นี่เดี๋ยวเก็บปืนนี่มีปืนหล่นมาฮะอ๋อเป็นปืนสีฟ้าครับตุ้มตายยากตายเย็นจังเลยนี่นะลมหายใจหอมสดชื่นฉันแปลงฟันมาไม่เหมือนพวกนายไม่ยอมแปลงฟันน่ะเรือเราลดเยอะใส่กลอก่อนมันอึดจังเลยระเบิดกลอไม่ตายเหรอนี่เนี่ยลมหายใจเดี๋ยวยังใช้ลมหายใจไม่ได้ฮะโอ้เสียสกิลลมหายใจไปฟรีๆเลยนะฮะไม่เป็นไรครับไปต่อ
ไปต่อระเบิดเกาะมันอึดจังเลยอึดจังเลยเดี๋ยวเราต้องลมหายใจหอมสดชื่นโคตรแรงนะฮะจังหวะนี้โอเคเลือดเราลดไปเยอะงั้นเนี่ยโอ้ยใส่กอก่อนครับใส่กอก่อนนี่ฮะเฮ้ยเอ้าตกต้องโดดฮะต้องโดดตรงนี้โดดออกมาก่อนเฮ้ยจ้าลมหายใจหอมสดชื่นไปแล้วครับเอ้าตกอีกแล้วบอกแล้วให้อ่านหนังสือเยอะๆคงจะมาชอบสอบตกเลยเป็นไงอ่ะไม่ใช่ประตบแดงเจอตอนนี้เจอบอสแล้วฮะเราเจอบอสแล้วโอ้ my god บอสใจเย็นบอสโอ้โหโอ้มันโหดจังเลยโอ้เดี๋ยวโอ้โหเลือดเราใกล้หมดครับผู้ชมเลือดเราใกล้หมดแล้วลมหายใจหอมสดชื่นไปจงมานี่จะไหวไหมนี่นะฮะต้องสู้ฮะบอกเลยว่าเกมนี้ไม่หมูนะฮะต้องแบบว่าใช้ทักษะในการเล่นพอสมควรฮะเฮ้ยหลบโอ้โนลมหายใจหอมสดชื่นเย้ชนะแล้วโอ้โหเกือบแพ้เหมือนกันฮะโคตรหนุกเลเวลอัพครับจังหวะนี้โอเคครับคุณผู้ชมฮะเราก็พาไปเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันแล้วนะฮะตะลุยด่านเป็นไงฮะสนุกมากๆนะครับอันนี้ผมสนุกจริงเนี่ยไม่ได้อวยนะฮะคือมันแบบมันจริงๆนะครับผมแล้วก็เกมเนี่ยไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะฮะแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะผมชอบโหมดนี้มากครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้2คนนะฮะแต่ถ้าตอนนี้ผมยังผมไม่ค่อยไม่มีเพื่อนนี่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถจับคู่กับคนอื่นได้นะฮะนี่เจอใครเนี่ยเจอคุณบอลนะครับคุณบอล2527นะครับผมเดี๋ยว2527นี่ปีเกิดเนี่ยอายุ30กว่าแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นแบบแฟนคลับคอนทรานะฮะอายุประมาณนั้นน่าจะรู้จักคอนทราอยู่แล้วฮะผมเกิด2536นะฮะนี่เขาเกิด2527เนี่ยรุ่นพี่ตั้งกี่ปีรุ่นพี่ตั้ง9ปีนะฮะเอ้าอะไรขึ้นเนี่ยก็พี่มีสายลุยนี่ฮะลุยไปครับผมจังหวะนี้นี่พี่บอลของเราพี่บอลของเราเล่นเป็นฮีโร่แบบเป็นสาวนะฮะสาวนักรบนะฮะผมนี่แต่เราเป็นหมีนักรักเฮ้ยโดดไปยังไงอ่ะพี่บอลสอนผมบ้างผมตกเนี่ยพี่บอลโดดยังไงอ่ะพี่บอลโอเคครับดาวโดดไปละฮึบฮึบอ๋อตกอีกแล้วครับผมโอ้โหสงสัยหมีของเราจะน้ำหนักเยอะเกินไปนะน้ำหนักเยอะเกินไปมันโดดไม่ขึ้นนะครับผมโอเคฮะต้องช่วยพี่บอลหน่อยครับตอนนี้พี่บอลโอ้โหพี่บอลเก่งมากเลยว่ะพี่บอลเลือดยังไม่ลดเลยพี่บอลทำไมโหดขนาดนี้ครับสอนผมบ้างสินะฮะโอ้โหผมนี่ครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุยไปฮะเราจะไม่เป็นตัวถ่วงพี่บอลฮะนี่ฮะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะฮะใครมีเพื่อนเนี่ยก็ชวนกันมาเล่นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เพื่อนผมยังไม่ได้เล่นนะฮะก็เลยสุ่มมาเจอนะฮะสุ่มมาเจอพี่บอลนะฮะไม่เป็นไรฮะให้พี่บอลแบกครับผมจังหวะนี้นี่นะลมหายใจหอมสดอ้าวยังไม่ได้อ้าวโธ่ยังไม่ได้ปล่อยลมหายใจเลยฮะพี่บอลเก็บไปหมดก่อนนะครับผมพี่บอลทำดาเมจไป 67% พี่เจวายเคมทำไปแค่ 33% นะฮะโอ้โหรู้สึกว่าเป็นไก่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะพี่บอลโหดมากนะครับผมนี่โอเคฮะเราเล่นไป2โหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมโหมดต่างๆนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับผมโหมดท้าทายนะครับอันนี้ก็มีสู้กับบอสนะครับแล้วก็โหมดอะไรที่สิ้นสุดนี่ก็คือจะตะลุยด่านไปเรื่อยจนกว่าเราจะไม่ไหวนะครับแล้วก็อารีนาครับอารีนาอันนี้ก็จะเป็นการไปแบบว่าท้าไฟกับคนอื่นนะฮะมีโหมดรายวันนะครับโหมดรายวันโหมด1ชีวิตอ๋ออันนี้ก็จะแบบว่ามีแค่ชีวิตเดียวฮะห้ามโดนยิงครับอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ PVP ฮะอันนี้สามารถสู้กับคนอื่นได้แบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ1-1กันนะครับผมเดี๋ยวเราลองสักหน่อยดีกว่านะฮะ1-1ให้น้องหมีคนแรกฮะแล้วก็คนนี้คนที่2แล้วก็คนที่3ฮะไปครับผมจับคู่ฮะมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะฮะมานี่แน่นี่แน่อ้าวอันนี้มันอ้าว
ศัตรูอยู่นี่แล้วเมื่อกี้เราไปสู้กับใครอ่ะแล้วเมื่อกี้เราสู้กับใครอ่ะเมื่อกี้เราไปสู้กับใครอ่ะเออฮึอุ้ยมันยิงแรงจังวะยิงแรงจังวะยิงแรงจังวะลมหายใจของสดชื่นไว้ให้เออแตกหนึ่งแตกหนึ่งมาเด้มาเด้มาเด้นั่นคือนั่นคือกระสุนหรือเปล่าน่ะอะไรข้างบนวะน่ะอะไรข้างบนวะน่ะเออลมหายใจหอมสดชื่นไว้เอ้ยมาดีมาดีน้องหมีโดดยิงน้องหมีโดดยิงอ่ะเป็นยังไงล่ะอ้อเก็บไป2แล้วจังหวะนี้เลื่อนรถไปแค่นิดเดียวเองอ่ะน้องหมีเราโหดจริงๆเลยอ้าวน้องหมีแม็กหมดนี่แน่ลมหายใจหอมสดชื่นโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยน้ำแข็งต้องชนะไฟดิครับน้ำแข็งต้องชนะไฟดิครับน้ำแข็งต้องชนะไฟสิครับผมมาไอ้เดียวโอ้โหว่าจะจบแบบสวยๆซะหน่อยนะฮะจบแบบนี้ก็โอเคแต่หมดก็ผมน้องหมีเก็บหมดเลยน้องหมีไม่แบ่งใครเลยนะครับผมนี่ไร้พ่ายฮะนะโอเคบอกเลยว่ามันมากๆครับเกมนี้ครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะฮะทั้งคนที่เคยเล่นเกมคอนท่ามาก่อนหรือว่าเป็นหน้าใหม่นะครับผมก็ลองโหลดกันมาได้นะครับผมชื่อเกมว่าคอนท่ารีเทิร์นฮะมีให้โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมอาจจะใส่ลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองหาดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมชูนิ้วประจำของช่องเราขึ้นมาแล้วกดไลค์ไปคลิปนี้1ครั้งจะขอบคุณมากๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอันยองซีโย